รรคเพื่อไทยมีการจัดงาน10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความคืบหน้านโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยหลังการจัดตั้งรัฐบาลเข้าสู่เดือนที่9พร้อมประกาศเป้าหมายการทำงานในอนาคตโดยภายในงานมีนายกรัฐมนตรีครับคุณเศรษฐาทวีสินคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคณะรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยกรรมการบริหารพรรคผู้บริหารพรรคสสว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มาเหมือนกันเรียกว่ามากันครบเลยค่ะโดยนางสาวแพทองธารแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อเติมเพื่อไทยให้เต็ม10สนับสนุนรัฐบาลบอกว่าในนามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราคิดไม่ผิดที่ตัดสินใจถูกต้องที่มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีปัญหามากมายหลังจากที่เราเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ได้เห็นถึงปัญหาที่สะสมมานานไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่การปฏิวัติรัฐประหาร2ครั้งใช้เวลาไปเกือบ2ทศวรรษเช่นปัญหาระบบราชการที่ใหญ่โตเกินไปทำให้การทำงานไม่พร้อมสำหรับการปรับตัวในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเศรษฐกิจและอีกเรื่องที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือภัยคุกคามที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องของการคุกคามก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับพรรคเพื่อไทยมีประสบการณ์การบริหารมาอย่างยาวนานทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเราเป็นพรรคที่ขึ้นชื่อว่าบริหารงานได้สำเร็จเขาเคลมอย่างนั้นเลยนะรวมถึงผลักดันนโยบายให้สำเร็จตามที่ได้พูดไว้มากที่สุดในประเทศไทยถ้าเราไม่เลือกที่จะจัดตั้งรัฐบาลผสมและเราเป็นแกนนำคงไม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มแก้ปัญหาต่างๆที่สะสมมาเป็นเวลานานวันนี้มีกฎหมายพยายามให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้จะเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญมากๆในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่านโยบายทางการคลังถูกใช้งานเพียงด้านเดียวมาโดยตลอดและทำให้ประเทศของเรามีหนี้ที่สูงมากขึ้นและสูงเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุลถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะเข้าใจและไม่ให้ความร่วมมือประเทศเราคงไม่มีทางลดเพดานหนี้ลงได้เลยคุณแพทองธารยังบอกอีกว่า10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นแกนนำในการบริหารรัฐบาลก็ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่มีความซับซ้อนมายาวนานจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจทุกฝากฝั่งเพื่อแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเสียเวลาไปมากกว่า2ทศวรรษแล้ววันนี้เข้าใจว่าการแก้ปัญหาทุกอย่างไม่ได้ง่ายแต่ก็มั่นใจว่าจะทำอย่างเต็มที่และมั่นใจว่าเราจะทำให้ได้เต็ม10อย่างแน่นอนซึ่งด้านเศรษฐกิจวันนี้ต้องเริ่มเติมเงินเข้าไปสู่ระบบก็คือนโยบาย Digital Wallet เพราะว่าตอนนี้เงินถูกออกจากระบบมากซึ่งเป็นสิ่งสำคัญทำให้เศรษฐกิจตกต่ำค่าเฉลี่ยของประเทศในอาเซียนซึ่งได้เพิ่มค่าแรงเป็น400บาทก็จะทำให้ทุกฝ่ายได้ปรับตัวและอยากให้ทุกท่านจำไว้ว่าการเพิ่มค่าแรงไม่เคยทำให้ธุรกิจเจ๊งแต่จะเพิ่มผลผลิตจากความพอกินของพนักงานรวมถึงจะมีการผลักดันเศรษฐกิจทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินเข้าระบบหรือการเพิ่มค่าแรงซึ่งตอนนี้จะมีการนำเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาช่วยด้วยอย่างที่เห็นว่านายกรัฐมนตรีมีการเดินทางไปต่างประเทศเห็นรูปธรรมมากขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสอย่างมากให้กับประชาชนคนไทยที่จะค่อยๆเปลี่ยนจากรัฐบาลที่อุ้ยอ้ายทำงานยากตรวจสอบไม่ได้เป็นรัฐบาลดิจิทัล Wallet ที่ขออภัยครับเป็นรัฐบาลดิจิทัล Wallet ที่ตรวจสอบได้รวดเร็วรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างทันท่วงทีและเร็วๆนี้จะมีการเริ่มปรับโครงสร้างของกระทรวงทบวงกรมต่างๆจะแก้ไขกฎหมายทางเศรษฐกิจอีกหลายฉบับเนื่องจากตัวกฎหมายหลายฉบับเนี่ยมีการใช้มานาน 20-30 ปีทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงหลักเกณฑ์ของปัจจุบันได้จึงต้องมีการยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยและเขียนกฎหมายใหม่เพื่อให้ประเทศไทยเป็นฮิบการบินการเงินอาเซียนเป็นฮับการบินการเงินอาเซียนครับศูนย์กลางตรงนี้นะคะแต่ทีนี้อยากจะให้มาโฟกัสเรื่องของมิติทางเศรษฐกิจค่ะคุณอุ๊งอิ๊งยังพูดถึงจากการตั้งงบประมาณขาดดุลถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยแบงก์ชาติธปท.เนี่ยไม่ยอมเข้าใจและร่วมมือกับประเทศนะคะจะทำให้ทางการลดเพดานนี้ได้10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเราใช้ความพยายามวิเคราะห์เข้าใจเพื่อแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนและก้าวเดินต่อไปทุกมิติเพราะเราเสียเวลาและโอกาสไปเกือบ2ทศวรรษจากการรัฐประหารเรามั่นใจว่าเราทำได้นะคะแล้วยังบอกอีกนะคะว่า
ข้าใจถึงปัญหาต่างๆมากมายและปัญหาความมั่นคงต่างประเทศเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ละเลยเรามีความตั้งใจว่าวันข้างหน้าจะผูกมิตรกับทุกมหาอำนาจและให้ไทยเป็นพื้นที่ของการเจรจาเพื่อความสันติเช่นปัญหาของเมียนมาที่ทางรัฐบาลทราบมาตลอดเราไม่ได้ละเลยแต่ช่วยสร้างความปรองดองและจะช่วยควบคุมควบคู่ไปกับเรื่องของมนุษยธรรมนั่นเองและยังมีข้อสำคัญอีกมากมายที่จะทำให้อนาคตนะคะทำในอนาคตในทุกอย่างตามนโยบายที่เคยวางไว้และที่เคยบอกกับพี่น้องประชาชนไว้ว่าเรามั่นใจว่าสุดท้ายเมื่อรัฐบาลได้อยู่ครบ4ปีมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนจะให้คะแนนเราเต็ม10อย่างแน่นอนนะคะนี่คำว่าเต็ม10เนี่ยมาต่อเนื่องเลยนะคะครับทุกอย่างตอนนี้ฟันเฟืองทุกชิ้นกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อปลายทางของชีวิตประชาชนที่ดีขึ้นในตอนนี้พรรคเพื่อไทยจะต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งแข็งแรงและมีประสิทธิภาพตอนนี้เราต้องเป็นพรรคที่มีนโยบายที่มีศักยภาพที่ดีมีส.ส.ที่เข้าใจปัญหาของประชาชนมีรัฐมนตรีที่เก่งมีนโยบายที่ตอบโจทย์มีรัฐบาลที่แข็งแรงซึ่งอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะเจอเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในอนาคตเราก็จะสามารถทำนโยบายให้สำเร็จได้ตอนนี้เรามีทีมงานใหม่เกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยอะคาเดมี่นั่นเองเพื่อสร้างอนาคตให้กับพรรคเพื่อไทยของเราโอ้โหอันนี้ก็ได้เห็นแผนในการขึ้นเวทีของคุณอุ๊งอิ๊งครั้งนี้ด้วยนะคะและยังบอกอีกนะคะว่าประชาชนคาดหวังในตัวของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเราเคยเป็นพรรคที่เคยทำงานประสบความสำเร็จเมื่อเราจะตั้งรัฐบาลขึ้นประชาชนจึงมีความคาดหวังกับพวกเรามากเช่นกันดังนั้นหน้าที่ของตนคืออยากให้ทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองก็เชื่อว่าเวลาที่ประชาชนคาดหวังในตัวเราเรารู้ดีว่าจะสามารถตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างไรและคาดว่าพรรคใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่อยู่มานานเจอเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายผ่านมาด้วยกันฉะนั้นการที่คู่แข่งของเราจะสร้างวัฒกรรมต่างๆทำให้เราดูเลวร้ายบ้างทำงานไม่เป็นบ้างหรือว่าสร้างวัฒกรรมต่างๆให้ดูเหมือนเราผิดคำสัญญากับพี่น้องประชาชนทำนโยบายไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิสูจน์ที่ต้องใช้เวลาใช้ผลงานและใช้หัวใจที่ทุ่มเทเพื่อพิสูจน์ให้ประชาชนได้เห็นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งนโยบายคุณผู้ชมคะซึ่งครั้งนี้คุณอุ๊งอิ๊งพูดแทนแล้วก็หลายคนก็โฟกัสไปว่าถ้าเกิดว่าหมอชนน่านอยู่น่าจะพูดถึงประเด็นนี้นั่นก็คือเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคนั่นเองคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าเคยถูกบอกนะคะว่า30บาทตายทุกโรควันนี้ไม่จริงเพราะว่าเราใช้เวลาพิสูจน์แล้วและเป็นนโยบายที่ยังคงอยู่คู่กับประเทศและพี่น้องประชาชนดังนั้นเราจะไม่อยู่ในเกมการเมืองแต่จะใช้อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีอยู่ตอบโจทย์เพื่อเป็นเครื่องมือพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นแล้วเราเองก็ทราบดีว่าการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในการเมืองเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้ความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ฉะนั้นสิ่งที่จะต้องผลักดันเป็นแรงผลักดันนั่นก็คือเสียงตอบรับของประชาชนเพื่อผลักดันให้ประเทศดีขึ้นต่อจากนี้จะมีแต่เรื่องที่ดีขึ้นมีพรรคเพื่อไทยที่ดีขึ้นรัฐบาลที่แข็งแรงขึ้นประเทศที่พัฒนาขึ้นและนำประชาชนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นคร่าวๆแบบนี้นะคะในคิวของคุณอุ้งอิงที่ขึ้นเวทีพูดคุยตอน10โมงกว่าครับอีกหนึ่งประเด็นที่คนจับตามองในการพูดของคุณอุ้งอิงวันนี้คือเรื่องของการพูดถึงธนาคารแห่งประเทศไทยหลายคนอาจจะใช้คำว่าฟาดธนาคารแห่งประเทศไทยคุณอุ้งอิงบอกว่าอุปสรรคสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยคือใช้แค่นโยบายการคลังทำให้ประเทศเนี่ยมันมีหนี้สูงขึ้นก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกพูดถึงก็คือเรื่องของรัฐมนตรีใหม่หลังมีการปรับครม.พูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของรัฐมนตรีบางท่านนายกออกมาพูดครับก่อนหน้านี้มีคนตั้งคำถามถึงคุณสมบัติของคุณพิชิตชื่นบานวันนี้นายกออกมายืนยันคุณสมบัติโดยพูดถึงกรณีที่มีการยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ขอตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีของคุณพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกบอกว่าก็ต้องติดตามตามขั้นตอนแต่ก็ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีทุกคนผ่านกรรมการกฤษฎีกาไปแล้วส่วนที่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ทราบเรื่องของขั้นตอนแต่หากจำเป็นก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องนี้เมื่อถามว่าจากคดีของคุณพิชิตเนี่ยทำให้มีการตั้งคำถาม
เรื่องของมาตรฐานจริยธรรมของคนที่จะเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ก็ต้องให้โอกาสกับคนที่ถูกพาดพิงด้วยเมื่อถามย้ำว่าเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนของศาลรัฐธรรมนูญกังวลหรือไม่ว่าจะทำให้เรื่องนี้เนี่ยมีแต่ผลกระทบต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและมั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อตนเองในฐานะที่เป็นผู้เสนอชื่อคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีและหากจะมีการยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ตรวจสอบตนเองในเรื่องนี้ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่พรรคเพื่อไทยหมายมั่นปั้นมือแต่ตอนนี้เนี่ยไปอยู่ในการกำกับดูแลของพรรคพลังประชารัฐทั้งหมดเนี่ยนายกบอกว่าอย่าไปดูว่ากระทรวงเป็นของใครหรือว่าพรรคใดหรือว่าใครเป็นรัฐมนตรีเราทำงานเป็นพรรคร่วมก็ทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีการประสานงานและพูดคุยกันตลอดระหว่างรัฐมนตรีและส.ส.ในพื้นที่ก็มีการพูดคุยขอร้องและแจ้งให้ทราบถึงปัญหารวมถึงโครงการที่จะเดินหน้าเราเป็นรัฐบาลเดียวกันทำเพื่อประชาชนไม่อยากให้มองแยกว่าพรรคไหนเป็นพรรคไหนแล้วก็มั่นใจว่านโยบายต่างๆเนี่ยที่ประกาศไปจะทำสำเร็จได้อย่างแน่นอนเอาไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีหน่อยครับก็ให้โอกาสกับคนที่ถูกพาดพิงด้วยเหมือนกันนะครับทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายครับทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะครับกังวลไหมครับว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อการเป็นนายกด้วยในฐานะบุคคลที่สนับสนุนไม่ครับเขาจะมีการร้องขอแววก็อย่างที่ผมบอกครับทุกอย่างเป็นตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับผมว่าอย่าไปดูว่าเป็นกระทรวงของใครของพรรคไหนใครเป็นรัฐมนตรีดีกว่าครับผมว่าเราทำงานในพรรคร่วมเนี่ยเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับมีการประสานงานตลอดมีการพูดคุยตลอดระหว่างรัฐมนตรีนะครับระหว่างส.ส.พื้นที่นะครับมีการพูดคุยมีการขอร้องมีการแจ้งให้ทราบถึงปัญหาโครงการที่ควรจะทำทั้งหลายเหล่านี้นะครับเราเป็นรัฐบาลเดียวกันเรามาเพื่อพี่น้องประชาชนอย่ามองว่าแยกเป็นพรรคไหนพรรคนั้นดีกว่านะครับแน่นอนครับท่านนายกคะในส่วนของร่างพรบ.งบประมาณปี2568เนี่ยเราพร้อมก็เป็นคำยืนยันจากท่านนายกใช่ค่ะถ้าพูดถึงกรณีของคุณพิชิตเนี่ยต้องยอมรับว่ามีอีกคนนึงนะคะที่ยื่นเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินชงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณพิชิตชื่นบานก็คือคุณวิรังรองทัพพรังสีนั่นเองค่ะซึ่งเธอก็เป็นประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศนะคะเธอโพสต์ข้อความอย่างต่อเนื่องแล้วก็พูดถึงกรณีที่ทำไมถึงขาดคุณสมบัติด้วยเรื่องของถุงขนม2ล้านนั่นเองนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วนายกก็บอกว่าก็ไม่ผิดกติกาอะไรนะคะมีการตรวจสอบแล้วค่ะก็สวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะคะเริ่มเข้ามากันแล้วแล้วก็ติดตามเรื่องของอีเวนต์ใหญ่10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10แล้วก็มีการเอ๊ะด้วยนะคะแน่นอนว่าไร้เงาหมอชนน่านแน่นอนคุณชัยยาแล้วก็คุณพวงเพชรไม่ได้มานะคะซึ่งในการแถลงงานอีเวนต์ใหญ่นะคะก็อย่างที่ทราบว่าจะต้องเป็นอีเวนต์ของเพื่อไทยก็ต้องมีการลางานนายกลาแน่ๆรวมถึงรัฐมนตรีคนอื่นๆที่มาร่วมงานด้วยนะคะก็เพื่อที่จะนี่แหละค่ะก็เป็นการแถลงผลงานแล้วก็แผนนโยบายที่จะขับเคลื่อนในเดือนต่อๆไปซึ่งทำงานมาแล้ว9 เดือนเข้าเดือนที่10เข้าเดือนที่10นั่นเองก็ใช้วาระนี้นะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของไฟไหม้มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีที่โรงงานกระดาษจังหวัดสมุทรปราการก็มีนะคะแล้วก็มีที่เป็นดราม่าเลยนะคะนั่นก็คือที่ภาชีที่อยุธยาอยุธยาแล้วก็ที่ระยองจนนำมาสู่การลาออกของอธิบดีนะคะเรื่องนี้เองหลายคนก็มองว่าคนที่ทำให้ท่านอธิบดีลาออกประเด็นหลักๆเลยสาเหตุหลักๆเลยก็น่าจะเป็นนายกครับเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามอยู่นะคะนายกลงพื้นที่
แล้วก็ท่านอธิบดีก็อยู่ข้างๆด้วยจังหวะนั้นเองค่ะที่ท่านหันมาตำหนิท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรงนั้นเลยพูดใส่ใหม่เลยนะคะหลังจากนั้นก็ปรากฏเป็นข่าวว่าท่านอธิบดีลาออกกระทันหันเลยทีเดียวทั้งๆที่อยู่ในวาระอีกไม่นานก็จะเกษียณแล้วนะเดือนกันยาครับนะคะก็ถือว่าเรื่องนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปถามนายกนะคะว่าเอ๊ทราบใช่ไหมว่าตัวเองอาจจะเป็นสาเหตุนะคะนายกบอกว่ายังไงล่ะการแก้ไขปัญหาโรงงานสารเคมีเพลิงไหม้ต่างๆเนี่ยนายกบอกว่าก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจนะคะแล้วก็ประสานหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมลาออกก็ยอมรับนะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสั่งงานกดดันนะคะซึ่งท่านนายกเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็นอกเหนือจากนี้แล้วให้ข้อมูลว่าได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมาพูดคุยแล้วก็ได้เน้นงานด้วยนะคะว่าในเรื่องของงานเนี่ยอย่างไรก็ตามงานต้องเดินหน้าแต่ไม่ได้พูดคุยกับอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมโดยตรงซึ่งจริงๆแล้วคือหน้าที่ของรัฐมนตรีนั่นเองทีนี้ผู้สื่อข่าวค่ะก็ไปถามว่าเขาใช้เหตุผลว่าถูกกดดันการทำงานนายกรัฐมนตรีย้อนถามว่าตนไม่แน่ใจว่าการกดดันคืออะไรแต่หากเป็นเรื่องของการตามงานการสั่งงานการให้ความสำคัญกับปัญหาถ้าถือว่าเป็นการกดดันก็คือกดดันเพราะว่าตนเองมองอีกแบบหนึ่งตนมองว่าเราเน้นเนื้องานเป็นหลักครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามอีกนะคะว่ามีการเชื่อมโยงไปถึงวันที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดระยองแล้วก็ตำหนิอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรงนั้นเลยต่อหน้าสื่อด้วยผู้ใส่ไมค์ด้วยคุณเศรษฐาก็บอกว่าก็ชัดเจนครับก็ตามนั้นเองทีนี้ถามว่าปัญหาเรื่องสารเคมีขณะนี้เกิดขึ้นจำนวนมากเลยใช้เวลามันใช้เวลาที่ท่านอธิบดีต้องลาออกไหมนายกบอกว่าไม่เกี่ยวกับลาออกหรือไม่ลาออกแต่เชื่อว่าเป็นเรื่องของเนื้องานมากกว่าที่ต้องพยายามตามถึงรากฐานของปัญหาและมันเชื่อมโยงกันหรือไม่กับปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายโรงงานขณะนี้เมื่อวานนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันและให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปช่วยดูตรงนี้ด้วยทีนี้ถามไปว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุจำเป็นต้องดึงฝ่ายความมั่นคงเข้ามาด้วยเพราะหากมีการวางเพลิงเพื่อกบหลักฐานก็จะถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงนายกเศรษฐาบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้พูดคุยกับรัฐมนตรีเรื่องนี้และการสนทนาส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องนี้ทั้งหมดเลยได้ต่อสายไปถึงหน่วยงานความมั่นคงอีกด้วยทีนี้พอถามว่าจำเป็นต้องมีมาตรการอะไรไหมที่จะทำให้ผู้ประกอบการแคร์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายกบอกแบบนี้ค่ะว่าอย่าเพิ่งไปไกลถึงการไม่แคร์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามีหลายผู้ประกอบการให้ความสำคัญเรื่องนี้อยู่แต่ต้องดูความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะนี่เป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าบุคคลเดียวกันหรือไม่นายกก็ยังยืนยันด้วยนะคะว่าส่วนตัวให้ความสำคัญแล้วก็จริงจังจริงใจต่อการแก้ปัญหาโรงงานเก็บสารเคมีทั้งจากการลงพื้นที่การสั่งการและติดตามงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยลงพื้นที่มาโดยตลอดและเมื่อวานรัฐมนตรีก็เข้ามาพบตนเพื่อขอความช่วยเหลือด้านความมั่นคงตรงนี้ตนก็ถือว่าชัดเจนแล้วนะคะเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแรงกระเพื่อมหลายส่วนอย่างความเคลื่อนไหวฝั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้มีการทำหนังสือสอบถามไปถึงปลัดกระทรวงเพราะในวันที่ท่านอธิบดีกรมโรงงานเนี่ยท่านลาออกกลางวงของกรรมาธิการอุตสาหกรรมท่านก็บอกว่าได้ยื่นหนังสือลาออกกับปลัดกระทรวงไปแล้วคือทางรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีการทำหนังสือออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสอบถามไปถึงปลัดกระทรวงเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยทราบมาว่าปลัดเนี่ยได้ยื่นหนังสือตั้งแต่วันที่29เมษายนที่ผ่านมาคือรัฐมนตรีก็ทำหนังสือเพื่อสอบถามความจริงว่าเรื่องนี้น่ะมันเป็นจริงตามที่เป็นข่าวหรือไม่และหากเป็นจริงเนี่ยเหตุผลถามว่าทำไมถ้าทราบเรื่องแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่รายงานให้รัฐมนตรีทราบเรื่องนี้เดี๋ยวก็มาติดตามกันต่อถึงความคืบหน้าว่าจะเป็นอย่างไรครับถามก็ต้องยอมรับนะคะว่าคือเพลิงไหม้โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานที่เก็บสารเคมีนะคะหรือว่าเป็นโกดังที่เก็บของกลางที่เป็นสารเคมีอันตรายคือพอมันไหม้แล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแค่นั้นนะคะยังมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ไปไกลเห็นว่ามาถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็เป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่จะต้องเร่งแก้ปัญหาหลายฝ่ายอาจจะมองว่าเกิดความล่าช้าจนทำให้ท่านกดดันก็ต่างๆปัญหานานาเนาะก็อย่าว่ากัน
วันนี้นายกก็พูดถึงหลายประเด็นหลายเรื่องครับวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของทัวร์นกขมิ้นพี่แววน่าจะจำได้เนาะอีเวนต์นี้นะคะสมัยคุณทักษิณเลยคำไหนนอนนั่นวันนี้ต้องบอกว่าทัวร์นกขมิ้นคัมแบ็กครับนายกเนี่ยจะนำทัวร์นกขมิ้นเนี่ยกลับมาดีเดย์วันที่10พฤษภาคมนี้ครับนายกก็จะลงพื้นที่4จังหวัดเลยไปดูความเคลื่อนไหวครับรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เตรียมโครงการออกเดินสายพบปะประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดคือสโลแกนของทัวร์นกขมิ้นก็คือค่ำไหนนอนนั่นครับโดยจะเริ่มต้นลงพื้นที่4จังหวัด4บุรีก็คือวันที่10พฤษภาคมนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรี11พฤษภาคมที่จังหวัดกาญจนบุรี12พฤษภาคมที่จังหวัดราชบุรีและ13พฤษภาคมที่จังหวัดเพชรบุรีจากนั้นในวันที่14เนี่ยนายกก็จะจัดประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยสำหรับโครงการทัวร์นกขมิ้นอย่างที่บอกไปค่ำไหนนอนนั่นก็มีภาพจำในอดีตที่เคยดำเนินการมาแล้วในสมัยที่คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีครับและนอกจากนั้นมีรายงานว่านายกเศรษฐาเนี่ยจะจัดรายการพบปะประชาชนมีกำหนดจะจัดเดือนละครั้งโดยจะพูดคุยกับประชาชนผ่านสถานีโทรทัศน์ NBT สถานีวิทยุอสมทและช่องทางโซเชียลอื่นๆผ่านสื่อออนไลน์โดยจะเริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันที่11พฤษภาคมนี้ครับเพื่อบอกเล่าให้ประชาชนทราบถึงผลงานของรัฐบาลที่เกิดขึ้นพูดคุยถึงนโยบายที่กำลังจะทำให้เกิดผลรวมทั้งรายงานให้ทราบว่านายกเนี่ยกำลังจะเดินทางไปไหนทำอะไรรวมถึงไปต่างประเทศที่ใกล้จะถึงนี้ในวันที่15ถึง24พฤษภาคมนี้ด้วยก็ว่าจะไปทำอะไรแล้วก็จะนำมาสู่ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและก็ประชาชนคือไม่แน่ใจว่าจะใช้ชื่อรายการว่าอะไรคือตอนนี้คงเป็นขั้นของการเตรียมงานแต่ก็จะเป็นการสื่อสารกับประชาชนอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะต้องพิจารณาอีกครั้งครับขณะนี้ก็อย่างที่บอกไปอยู่ในขั้นของการเตรียมการส่วนจะเป็นการจัดนอกสถานที่หรือไม่นั้นจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเพื่อเขาบอกว่าไม่ให้เกิดความน่าเบื่อเพราะว่านายกเนี่ยมีการลงพื้นที่อยู่เรื่อยๆแล้วแต่สถานการณ์ซึ่งลักษณะรายการเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยแบบสบายๆเป็นกันเองแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นรายการสดหรือว่าบันทึกเทปก็อยู่ในช่วงการเตรียมการครับแต่คุณครับคุณเลยนะคะเหมือนไหมเหมือนเลยไหมคล้ายมากเลยนะคะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะคะเห็นว่าใน4บุรีใช่ไหมคะลงท้ายด้วยบุรีก็จะเริ่มต้นในวันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะมาดูการลงพื้นที่ของคุณเศรษฐานะคะอันนี้ยุคของนายกรัฐมนตรีครับชื่อว่าเศรษฐาทวีสินนะคะทีนี้หลายคนก็มองว่าเอ๊ะทางฝั่งของอดีตนายก คุณทักษิณชินวัตรเองก็มีการลงพื้นที่ด้วยอย่างล่าสุดก็ที่ภูเก็ตซึ่งภูเก็ตนั้นก็ถือว่าเป็นพื้นที่ของก้าวไกลเนาะคราวนี้ก็ไปเยือนด้วยนะคะทัวร์นกขมิ้นเองก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเป็นโครงการที่เข้าถึงประชาชนได้พอสมควรนะทำให้ประชาชนอาจจะเข้าถึงตัวนายกได้ง่ายอย่างที่บอกไปนายกจะมีภาพให้ที่เข้าถึงประชาชนอยากให้ประชาชนมาพูดคุยผ่านนายกได้เลยนี่ก็เป็นการบริหารประเทศบริหารการเมืองของรัฐบาลนะคะในขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณเองก็ไปเยือนในพื้นที่ที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้นะครับช่วยกันใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่ผิดหลักการเนาะอ่ะมาที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญบ้างนะคะซึ่งต้องบอกว่าก็หลายฝ่ายเห็นด้วยที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยนะคะซึ่งการทำประชามติยกแรกก่อนแก้ไขส่อคำว่าต้องเลื่อนไปอีก 5-6 เดือนหรือเปล่านะคะหลังมีการเปิดเผยข้อมูลของมติคณะรัฐมนตรีด้วยแต่เอล่าสุดเองก็เห็นว่าอาจจะต้องนับหนึ่งใหม่ไหมซึ่งเรื่องนี้นะคะคอมเมนต์ทางฝั่งของก้าวไกลโดยหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะก็เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งส่งร่างพระราชบัญญัติประชามติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยให้เวลา1เดือนเพราะถ้าช้ากว่านี้อาจจะถูกข้อรหาว่ายื้อเวลานะคะครับโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะซึ่งอยู่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าอยากเรียกร้องให้รัฐบาลค่ะเร่งส่งร่างพระราชบัญญัติพรบประชามติแก้ไขเพิ่มเติมต่อสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่มีมติชัดเจนว่าจะแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำประชามติถามประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560นะคะซึ่งคุณชัยธวัฒน์บอกว่าควรเร่งทำให้เร็วที่สุดภายในเวลา1เดือน
และในช่วงเดือนมิถุนายนที่สภาจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญควรเริ่มพิจารณาได้เพราะขณะนี้มีการร่างแก้ไขที่บรรจุในวาระแล้วคือฉบับของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยนั่นเองดังนั้นควรร่วมมือกันทำให้พ.ร.บ.ประชามติฉบับแก้ไขประกาศให้เร็วที่สุดนะคะคุณชัยธวัฒน์บอกอีกนะคะว่าระหว่างที่รอแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติตนมองว่ารัฐบาลมีเวลาที่จะทบทวนคำถามประชามติซึ่งฝ่ายค้านได้ท้วงติงไปแล้วว่าคำถามที่รัฐบาลเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นคำถามที่มีปัญหาและไม่ดีในเชิงหลักการของการตั้งคำถามประชามติครับโดยการตั้งคำถามไม่ดีต้องการตั้งให้ดีนะคะคุณชัยธวัฒน์แนะนำแบบนี้ว่าต้องไม่ซับซ้อนหรือเป็นคำถามแบบซ้อนคำถามและคำถามที่ดีที่สุดก็คือประชาชนค่ะเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือถามกันง่ายๆว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างนี้จะดีกว่าไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องมีคำถามมาซ้อนคำถามอีกนะคะควรจะเอาความเห็นต่างในรายละเอียดออกไปขณะที่ความเห็นต่างนั้นรัฐบาลสามารถใส่ไว้ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เตรียมเสนอต่อรัฐสภาได้หากประชามติผ่านแล้วดังนั้นในชั้นประชามติไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดที่คนเห็นต่างกันหากอยากให้ประชามติผ่านหรือเป็นเอกภาพที่สุดครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามองอย่างไรกับการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเป็นปัญหาของรัฐบาลที่สื่อสารไม่ชัดเจนเพราะในวันที่ครม.มีมติต่อการทำประชามติเมื่อวันที่23เมษายนในเอกสารที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของรัฐบาลไม่ชัดเจนว่ามีมติอย่างไรจนล่าสุดมีมติว่าต้องแก้พ.ร.บ.ประชามติก่อนทำประชามติครั้งที่หนึ่งดังนั้นการทำประชามติรอบแรกในเดือนสิงหาคมจะไม่เกิดขึ้นเพราะต้องรอแก้พ.ร.บ.ประชามติก่อนเมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวถือว่าจงใจยื้อเวลาหรือไม่คุณชัยธวัฒน์กล่าวย้ำว่าตนมองว่ารัฐบาลต้องสื่อสารตรงไปตรงมาและชัดเจนกับประชาชนไม่เช่นนั้นจะถูกมองว่ายื้อเวลากลับไปกลับมานั่นเองครับก็1เดือนดูกันว่าจะใช้คำว่ายื้อเวลาได้หรือไม่นะคะยังอยู่ที่พรรคก้าวไกลครับเมื่อวานนี้หลังจากที่พูดถึงคุณทักษิณเนาะคุณทักษิณลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตคุณกายณัชชาส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ออกมาพูดถึงคุณทักษิณอยากให้คุณทักษิณเนี่ยฉุกคิดว่าขณะนี้เนี่ยพ้นโทษพักโทษหรือพักผ่อนค่ะก็ค่อนข้างแรงพอสมควรวันนี้เด็ดพี่มาแล้วครับเด็ดพี่ที่ว่านี่คือคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีครับก็ออกมาสวนกลับคุณกายทันทีบอกคุณกายว่าติดเชื้อด้อยค่าทักษิณแถมยังแนะนำว่าให้คุณกายเนี่ยอัดเสียงตัวเองไว้จะได้ไม่ต้องพูดซ้ำบ่อยๆในเรื่องเดิมๆค่ะเมื่อวานนี้ครับนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุใจความว่าแอบเสียดายก้าวไกลแสดงตัวตนเป็นคนรุ่นใหม่พรรคการเมืองแนวใหม่แต่เหตุใดพฤติกรรมถึงย่ำอยู่กับที่แทนที่จะดูนักการเมืองที่ดีๆเป็นแบบอย่างแต่กลับไปเรียนแบบพฤติกรรมนักการเมืองพันไดโนเสาร์ประเภทงานไม่ทำความคิดสร้างสรรค์ไม่มีดีแต่พูดแกว่งปากหาเท้าเติมแสงไปวันๆโอ้แรงนะครับพร้อมทั้งบอกว่าคุณกายหรือคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลเนี่ยอยู่แถวๆบางขุนเทียนแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าไหลออกอ่าวไทยไปหรือยังเพราะว่านับวันเนี่ยยิ่งเลอะเทอะเหลวไหลติดเชื้อด้อยค่าดิสเครดิตอดีตนายกทักษิณชินวัตรผลิตวาทกรรมซ้ำซากบ่อนทำลายสังคมประเทศไทยมีนายกหลายคนบอกว่ามุกนี้เป็นมุกเก่าซ้ำซากเจตนาคือไม่มีอะไรมากแค่ต้องการบูลลี่นายกเศรษฐาแล้วก็แวะไปถามกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ตามสูตรด้วยคำถามเดิมๆขอแนะนำให้อัดเทปไว้คราวหน้าจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำซากจนรำคาญตัวเองนอกจากนั้นยังตั้งคำถามในส่วนที่คุณกายเนี่ยตั้งคำถามว่าเรามีนายกกี่คนครม.สัญจรกี่ที่บางทีก็ไม่เข้าใจกับจินตนาการเลื่อนลอยแบบนี้ถึงได้ย้ำให้กับให้คุณกายเนี่ยกลับมาสู่โลกความจริงอย่าอยู่แต่ในโลกความฝันเดี๋ยวอาการมันจะลุกลามโคม่าแบบนี้หันไปถามตัวเองทบทวนบทบาทหน้าที่ของส.ส.คืออะไรแล้ววันนี้กำลังทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อประชาชนบ้างถ้าคิดแบบนั้นได้เมื่อไหร่พฤติกรรมจะดีขึ้นเองแถมยังบอกด้วยว่าก่อนเชื่อพี่เถอะ
ก่อนจะนิ่งพี่กลิ้งมาก่อนค่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ